ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์อึ้งทั้งประเทศเซกโลโซเปิดตัวลูกชายคนใหม่วัย3เดือนคุณพระตกใจเหมือนกันนะไม่เซอร์ไพรส์เฉยๆถ้ามันเป็นข่าวตกใจเหมือนกันนะใช่ตกใจเอาใหม่ตกใจเหมือนกันนะใช่ตกใจเหรอตกใจเหรอโอ๊ยลมมั้ยอะไรไม่เอาจริงถ้าเป็นข่าวที่มาจากพี่เสกโลโซพี่การอดีตภรรยาของพี่เสกจะรู้สึกเฉยๆมากพอคู่นี้เขามีอะไรให้เราแบบได้ติดตามเหมือนหนังยาวเรื่องหนึ่งมาตั้งนานแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยออกตอนใหม่มาแล้วหรอใช่ไหมล่ะเออมันเหมือนฟีลนั้นมากกว่าแต่ว่าอยู่ดีๆแบบเอ้ามีเจ้าตัวน้อย3เดือนแล้วจะบอกว่าพอหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีกระแสนู่นกระแสนี้ตามๆกันออกมาว่าปัจจุบันพี่เสกกับแซนด์วิชเนี่ยเลิกกันแล้วเออลูกยัง3เดือนอยู่เลยก็อยู่ดีก็3เดือนเพิ่งเปิดตัวไปปรากฏว่าเลิกกันแล้วอีกงงไปหมดนะคะอ่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าว่าที่มาที่ไปของข่าวนี้มันเป็นมายังไงก็คือเนี่ยทําเอาแบบว่าเราแบบว่าวงการสั่นสะเทือนมากสะเทือนทั้งวงการเลยอยู่ดีคุณเสกโลโซก็ออกมาประกาศนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะออกมาประกาศเลยว่าโอ้ยเนี่ยลูกชายผมขอแนะนำองบอกว่าขอแนะนำน้องลีอองเด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมายวงเล็บมันด้วยนับ9กรกฎาคมปีรกาลูกชายคนล่าสุดของเฮียเองจ้าพี่เสกนี่อายุประมาณ40กว่าแล้วเนาะใช่ใช่แล้วก็บอกว่าลูกคนนี้เนี่ยเป็นลูกกับแซนด์วิชประภาดาไหนบอกว่าเลิกข่าวก่อนหน้านี้ไม่รู้งงไปหมดแกจริงนะก็ปรากฏว่าพอเปิดตัวภาพนี้เป็นภาพขึ้นมาปุ๊บมีทั้งคุณแซนด์วิชมีทั้งน้องลีอองมีพี่เสกแล้วก็ระบุชัดเจนว่าน้องคนนี้เกิด9กรกฎาคมปีรกาลูกชายคนล่าสุดของเฮียชื่อน้องลีอองเท่านั้นแหละคนที่แบบว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วออกมาทันทีก็คือพี่การค่ะเอางี้ก่อนที่จะเมาถึงพี่การเราแสดงความยินดีกับพี่เสกก่อนเนาะยินดีด้วยนะพี่เสกนะยินดีกับพี่เสกกับคุณแซนด์วิชด้วยนะฮะยินดีเรียบร้อยแล้วผ่านไปเดี๋ยวคนนี้ประจวบต่อกลับเอาไม่ทันเลยแกงงไปหมดก็นั่นน่ะดีเดือดร้อนถึงคุณการน่ะพี่การก็โพสต์แบบดราม่ารัวๆแล้วก็จ้องจะแบบจะต้องแถลงเปิดใจให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงซึ่งนางก็เปิดใจไปเรียบร้อยแล้วด้วยความยาวที่ยาวมากแล้วก็พูดแบบลิ้นแข็งๆนิดนึง อาจจะโกรธลิ้นคับปากไปหมดอะไรเงี้ยบางละเอียดนะเล่าละเอียดจังเราเนี่ยใช่ไหมนะฮะนะคะอ่ะนี่เขามีข้อความด้วยนะใจความสำคัญนิดนึงแล้วกันว่าพี่การเขาพูดว่าอะไรบ้างบอกว่าแล้วมาที่บ้านเรียกลูก3คนสำเนียงเสียงต้องลิ้นแข็งแล้วมาที่บ้านเรียกลูก3คนอยู่พร้อมหน้ากัน5คนพ่อแม่ลูกแล้วพูดว่าพอดีมีข่าวจะบอกบ้าเอ้ยวันที่29กรกฎาคมพ่อจะมารับทุกคนกลับบ้านเราหมดพร้อมหมดโศกกันแล้วนะลูกก็ดีใจใหญ่เลยโดยเฉพาะน้องลอนดอนเนี่ยนะฮะคำถามที่อยากถามพูดแบบนั้นกับลูกได้ไงจริงถ้าคิดที่จะแบบว่าโกหกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำได้ขนาดนี้พวกเราบริสุทธิ์ทำไมทำร้ายกันแบบนี้อันนี้คือใจความสำคัญที่พี่การไหนบอกว่าจะมารับลูกไปอยู่ไงแล้วก็พี่การเล่าว่าคือก่อนหน้านี้พี่การรู้อยู่แล้วเรื่องของลูกคนนี้แต่ว่าคุณเสกก็ได้มีการบอกพี่การว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปบอกใครนะอย่าเพิ่งไปบอกสื่ออย่าเพิ่งไปบอกลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าแบบเดี๋ยวรอให้ลูกโตกว่านี้นิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยบอกนั้นก็ให้แบบการเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปบอกใครพี่การเขาก็เลยไม่บอกลูกแต่พอวันหนึ่งที่พี่เสกโพสต์แบบนี้เนี่ยพี่การก็เลยรู้สึกที่เจ็บใจมากก็คือเฮ้ยเป็นคนบอกเองว่าห้ามบอกใครโดยเฉพาะกับลูกแล้วจู่ๆตัวเองก็มาพูดมาบอกแบบนี้แล้วลูกล่ะทั้ง3คนจะรู้สึกยังไงที่พ่อเนี่ยบอกข่าวที่ใหญ่ขนาดนี้กับทุกคนพร้อมๆกับลูกแท้ๆของตัวเองใช่และที่สำคัญคือแบบว่าก่อนหน้านี้ก็คือกลับมาชวนลูกไปอยู่ด้วยอีกพวกเราแบบเป็นครอบครัวแล้วนะหมดทุกข์หมดโศกกันแล้วนะมันก็เลยกลายเป็น2ช็อตแบบใหญ่ๆที่พี่การเขาแบบโมโหอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราแสดงความยินดีไปแล้วนะใช่คือตอนนี้คุณแซนด์วิชเขาบอกว่าต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะตามข่าวนะเขาบอกว่านักร้องหนุ่มก็มีภรรยาใหม่อีกคนชื่ออีฟนั่นไงชื่ออะไร
ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปถามพี่เสกเองนะว่าอีฟเนี่ยคืออะไรตอนนี้พี่เสกอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะพี่เสกสวัสดีสวัสดีจ้าไปละ โอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่พี่การสวัสดีค่ะ อันนี้หนักกว่าประเด็นมันพลิกตรงนี้ครับแฟนๆจ๋าคือคุณการเนี่ยเขาบอกว่าแมนตัวเองจะเลิกกับเสกแล้วก็ตกลงเรื่องแบบนั้นเลยเรื่องค่าเลี้ยงดูกัน40ล้านเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเสกยังติดเงินนะคะและยังไม่ได้ให้เงินค่าเลี้ยงดูที่ยังค้างอยู่อีก10กว่าล้านนะคะซึ่งเสกบอกว่าไม่มีไม่หนีและไม่จ่ายค่ะรัดค่ะพี่เสกปรบมือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายพูดถึงค่าเลี้ยงดูลูกก็เยอะเหมือนกันนะ40ล้านเลยนะเขายังเด็กอยู่นั่นนอนๆน่ะยังต้องเรียนอยู่เลยไงพี่รู้สึกว่าคนน่ะก็ส่งไปอยู่นอกกันด้วยเนาะสามคนเนี่ยกว่าจะโตกว่าจะนู่นกว่าจะนี่สี่ตั้งเยอะนะคือต้องบอกว่าคุณแซนด์วิชเนี่ยพี่การเล่าว่าก่อนอันนี้คุณแซนเขาก็โทรมาปรึกษากับพี่การเรื่องแบบเหมือนกับแบบพี่เสกมีอาการแปลกแบบเหมือนคุยกับตู้เย็นเหมือนเขาเห็นอะไรเหมือนคุยกับสิ่งเร้นลับอะไรอย่างเงี้ยปวดลุกจังเลยใช่พี่แซนเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องถามคุณการที่แบบอยู่กันมานานไงพี่การเขาก็เลยแบบเหมือนกับก็คิดกันเองแล้วกันว่าเป็นอะไรทำไมถึงไปคุยกับตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสนุกป้าเป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แซนเขาชอบไหว้ตู้เย็นอยู่แล้วเขาก็ไม่แปลกที่จะคุยกับตู้เย็นคุยกับตู้เย็นได้อะไรอย่างงี้แล้วปรากฏว่าพี่เสกจับได้อะไรอีกอ่ะว่า2คนเนี้ยคุยกันอ๋อนี่พี่การเขาสันนิษฐานก็เลยโมโหพี่การที่แบบว่าเฮ้ยยุ่งเหมือนอารมณ์แบบมาพูดอะไรกันแบบนี้แล้วเหมือนแบบคิดเอาเองว่า2คนเนี้ยรวมหัวกันจะส่งตำรวจมาจับตัวเองส่งไปเข้าบำบัดอะไรแบบเนี้ยก็เลยหลอนเหมือนอารมณ์อันนี้พี่การพูดนะว่าแบบน่าจะเป็นเหตุนี้ที่ทำให้พี่เสกเนี่ยเขาเหมือนกับว่ากด2คนนี้ทั้งคุณแซนแล้วก็คุณการเหมือนรวมหัวกันเพื่อที่จะจับพี่เสกไปทำอะไรสักอย่างอันนี้จากคุณที่คุณการเขาพูดกับสื่อนะแล้วพี่เสกเขาก็ทะเลาะเลยทะเลาะกับคุณแซนก็เลยเป็นเหตุที่ว่า2คนนี้เขาเลิกกันแล้วคุณแซนบอกนะว่าเลิกกันแล้วแล้วก็แต่ทะเลาะกับพี่การไม่ได้ด้วยความแบบแพ้ทางหรืออะไรสักอย่างก็เลยใช้วิธีเอาเรื่องลูกนี่แหละเอามาเป็นชนวนให้ตีกันเพื่อที่คุณการจะได้โมโหและโกรธเพราะว่าทำพี่การไม่ได้ก็เอาลูกนี่แหละการก็เลยยิ่งโกรธอีกว่าเอาลูกมาเป็นเครื่องมืออีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้การที่เขาโพสต์ประกาศว่าเขามีลูกเนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุนี้อะไรจ้ะประมาณนั้นเห็นไหมหนังยังกระหนังยาวเลยพี่เสกใช่แต่น้องน่ารักน่ารักจังเลยนะน่ารักเนาะโอ้น่ารักจังเลยนะก็ตอนนี้ก็เป็นซีรีส์แบบเสือกวางสัตว์เนี่ยสองคนลอนดอนลีอองเป็นเมืองสองคนอะไรอย่างงี้สงครามไปนะคะอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะสรุปกันอะไรยังไงต่อไปแต่ก็ต้องไปลองถามคุณเสกดูนะว่าอีฟนี่คือใครอีฟนี่คือใครเดี๋ยวต้องตามต่ออีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตามอีฟอีกแล้วใช่ไหมใช่แต่คุณแซนเนี่ยอันนี้พี่การเขาบอกว่าคุณแซนบอกว่าเลิกกันนะแต่ถามว่าเลิกกันจริงหรือเปล่าอย่ามาถามพี่ก็ไม่รู้นะฮะอ่ะไปกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วกันนะคะยิ่งมีข่าวดราม่าอะไรกันแบบนี้เนี่ยพวกเราก็ยิ่งชอบตอนนี้ทีมงานของเรากำลังวาร์ปเข้าไปดูหน้าน้องอีฟนะฮะเฮ้ยนี่คือเปิดตัวมีภาพมีอะไรเรียบร้อยแล้วหรอใช่ป่ะใช่คนนี้ป่ะน่าจะใช่แหละอันนี้เมื่อวานข้อมูลจากข่าวสดนะฮะขออนุญาตเปิดเลยนะครับเมื่อวานนี้ข่าวสดลงไว้ไปทำบุญด้วยกันจ้ะอนุโมทนาบุญนะฮะจ้ะเปิดตัวอีฟนะฮะอ่านเพิ่มเติมนะครับอุ้ยดีดีนะฮะรู้คลิกตรงไหนด้วยอะไรไงด้วยนะฮะอยากรู้อะไรให้ถามอีฟอ่ะคุณเสกโรโซขึ้นแคปชั่นไว้แล้วก็มีการดูนะได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดตัวลูกชาย3เดือนปุ๊บมีเมียใหม่แล้วเหรองงไปหมดใช่ไหมคุณแซนยังแบบยังไม่หย่านมยังไม่ให้ลูกหย่านมอยู่เลยไม่มีแฟนใหม่แล้วเหรอเอ๊หรือว่าครบซ้อนคุณอีฟเหรอคบกันมาอยู่แล้วด้วยอ๋ออันนี้ลูกตั้งแต่25กันยาแล้วงงเนาะหรือจริงๆเขาทะเลาะกันตั้งนานแล้วกับคุณแซนเราก็ไม่รู้ไงนี่เดี๋ยวคุณมีปัญหาคุณแซนเดี๋ยวโดนอีก40ล้านนะ40ล้านลูก3คนใช่บวกคุณการด้วยเป็น40อันนี้มีแค่ลีอองกับตัวคุณแซน20ล้านไม่ต้องไปแบ่งอะไรให้เขาขนาดนั้นจะไปแบ่งอะไรให้เขาขนาดนั้นนะเจเดี๋ยวพี่เสกก็เล่นมุกเดิมไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่จ่ายถามพี่อู๊ดที่พี่อู๊ดสนิทกับพี่เสกผ
นอินพี่อู๊ดไหมพี่อู๊ดต่อสายต่อสายวันนั้นใครเล่านะว่ายังเห็นพี่การกับพี่เสกอยู่ด้วยกันเลยอย่าไปพูดสิเอาพูดได้เราเป็นสื่อเราเป็นตอนที่แบบน้องลำไยไปอัดเสียงที่บ้านที่บ้านพี่เสกเพลงอะไรนะขาล็อก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 พี่การก็อยู่อ่ะเขาว่าเขาเห็นเห็นมีข้อมูลมาเขาอยู่ด้วยกันอยู่อย่าบอกใครนะก็แบบเห็นอย่าไปบอกใครนะอย่าให้ใครรู้เลยเมื่อกี้เรากระซิบไม่ได้ยินหรอกนะคุณผู้ชมอย่าไปรู้เลยนะคุยกัน2คนเนาะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีก็แล้วกันสักพักพี่เสกแวะเอาส่งคนมาที่สตูค่ะมายิ้วพวกเราไปเชื่อว่าหลายคนก็จะไม่สบายใจหรอกเนาะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะในทุกๆส่วนทุกฝ่ายก็คือให้สบายใจกันทุกฝ่ายดีกว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายพูดแล้วไมเกรนขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราลิ้นเป็นอะไรอีกเป็นพิการเบื่อแต่ตอนลิ้นแข็งๆนิ่งยืนลิ้นแบบควบคุมไม่ค่อยได้อ๋อเออเหมือนแบบกินน้ำแข็งมาลิ้นเปรี้ยวอย่างเงี้ยหรอเออเหมือนกินน้ำแข็งมาแล้วลิ้นมันจะชาแข็งอะไรล่ะบ้าน้ำแข็งไม่เคยกินหรอไม่เคยเรากินน้ำหวานแล้วน้ำแข็งเย็นจะจัดน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยมันเหมือนหล่อหลอมให้ลิ้นมันแข็งอ่ะไม่โอเคเลยนะต้องบริหารลิ้นบ่อยเบื่อจังเลยอ่ะขอบคุณนะครับช่วงนี้นะครับไทยๆเมาดูเมานะครับอึ้งนานเนาะไทยๆเมาดูเมาไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง